ยังอยู่กับห้องข่าวบันเทิงคุณผู้ชมต้องเคยได้ดูผ่านตาในโลกโซเชียลแน่นอนนะฮะละครคุณธรรมกับวลีเด็ดที่จริงแล้วฉันเป็นประธานบริษัทกำลังพูดถึงพี่พลอยชิดจันทร์ใช่นะครับซึ่งต้องเรียกว่าเป็นคลิปไวรัลแทบจะทุกแพลตฟอร์มนะยอดวิวสูงมากๆทุกคลิปเลยละครคุณธรรมของพี่พลอยชิดจันทร์นะครับ10ล้านวิวตลอดเลยล่าสุดพี่พลอยชิดจันทร์ออกมาเปิดใจว่าโอ้โหน้อยเหมือนกันนะเพราะว่าหลังๆละครคุณธรรมของเขากระแสไม่ค่อยดียอดน้อยเอาหรอเออโอ้เจ้าตัวจะว่ายังไงนะฮะเราไปสัมภาษณ์แบบ Exclusive เลยถามสักนิดนึงฮะว่าเป็นยังไงบ้างเชิญครับพี่พลอยครับก็มีน้อยนะคือช่วงแรกอาจจะเป็นเพราะว่าใหม่มั้งคะดูกันเยอะคือขึ้นทีนึงแบบ10ล้านวิวอย่างเงี้ยเราก็จะมีว่าแบบทุกคลิปของเรามันจะต้องล้านวิวล้านวิวอย่างน้อยก็คือล้านวิวล้านวิว2ล้านวิวเป็นอะไรที่แบบขั้นต่ำละแต่ทุกวันนี้ไม่ถึงล้านอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบน้อยนิดนึงแต่เพราะว่ามันก็เป็นที่แพลตฟอร์มอัลกอริทึมคือเรามีวิธีคิดยังไงพี่บอยแบบว่าพอมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยเราก็เอนจอยในสิ่งที่เราทำไม่ได้ต้องกดดันเพชเชอร์ตัวเองว่าเฮ้ยทำแล้วมันจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้วิวหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ทำสิ่งที่เราคิดว่าคอนเทนต์ที่เราคิดว่ามันใช่มันเป็นตัวตนของเราเป็นละครที่เราอยากถ่ายแหละเป็นเราอยากโพสอะไรแบบนี้เราก็ทำไปทำที่เราเอนจอยแต่ว่าไม่ต้องไปคาดหวังหรือกังวลกับยอดวิวอะไรอย่างนั้นนี่แหละครับถ้าใครได้ดูละครคุณธรรมของพี่พลอยชิดจันทร์เนี่ยยอดวิวเนี่ยยังสูงอยู่นะเพียงแค่ว่าไม่ได้สูงเหมือนแตะ10ล้านเหมือนละครตอนที่เป็นพี่บรปภ.ใช่แต่พี่ยังไงก็ตามก็ยังมีคอนเทนต์ดีๆมาเรื่อยๆดูแล้วก็เพลินนะฮะจะบอกว่าโอ้ยคุณพี่บอกไม่ถึงล้านวิวส่งมาสัก5รีวิว10วิวทางนี้ก็ได้นะครับยินดีครับทางนี้ได้สัก17วิวก็ดีใจแล้วนะครับติดตามกันได้นะครับ TikTok ของพี่พลอยชิดจันทร์นะครับเฮฮาครับผม